นี่ภายในบริเวณตลาดหนองมนนะครับร้อยเดียวลูกก่อนดีค่ะซื้อได้เลยจ้าสองร้อยไปแล้วอะไรครับ200บาทจ้ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่กันที่ตลาดหนองมนนะครับตอนนี้เราก็มาแวะหาซื้อของฝากกันที่ตลาดนะครับเลยค่ะด้านในก่อนได้ค่ะขนมด้านในได้เยอะนะคะขนมได้3ห่อ100นะคะปลาหมึก120มีแค่100เดียวค่ะ120ก่อนเหลือ100นะคะเราได้รู้สึกพาทุกคนดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะได้เลยจ้าข้าวหลามหนองมนนะครับสามอย่างหนึ่งร้อยบาทข้าวหลามมีนะจ้าข้าวหลามมีนะจ้าชิมได้เลยจ้าชุดละ80จ้าได้ค่ะสแกนได้เลยค่ะข้าวหลามชิมได้จ้าอะไรดีจ้าข้าวหลามหนมจ่ามีจ้าชิมได้เลยชิมได้ไหมคะนี่คือตลาดหนองมนคือหม้อแกงหนองมนนะครับผมโยกข้าวหลามนะครับข้าวหลามขายชุดยังไงครับชุดละ100จ้ะ3ที่ใหญ่100ขอ100นึงได้นะคะชิมฟรีค่ะครับให้ชิมเราอยู่กันที่ตลาดหนองมนนะครับทุกคนในบริเวณตลาดหนองมนนะครับที่ขึ้นชื่อว่าน่าจะของทะเลนะครับแล้วก็ข้าวหลามข้าวหลามได้ไหมคะได้ไหมคะซื้อได้ร้อยเดียวได้ค่ะแห้งร้อยเดียวลูกก่อนดีค่ะซื้อได้เลยจ้าเที่ยวไรจ้าถามเลยจ้าข้าวหลามไหมอ่ะเอ๊ะใกล้รถเลยนะถามได้แต่ลูกเอาอะไรดีจ้าเขาเองนะคะหม้อแกงมันมีหน้าอะไรบ้างครับเป็นหน้ารวมมะผักอันนี้จะมีถั่วดำแปะก๋วยมะพร้าวอ่อนแล้วพวกนี้ก็จะเป็นถั่วดำเผือกมะพร้าวอ่อนอันนี้มันจะเป็นแปะก๋วยแปะก๋วยใช่แล้วก็จะมีมะพร้าวอ่อนข้างในค่ะแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้ข้าวเหนียวดำนะคะอันนี้หน้าข้าวเหนียวดำใช่อันนี้เขาจะมีแปะก๋วยมีเผือกมะพร้าวอ่อนอ๋อเป็นรวมใช่มันจะรวมอย่างเงี้ยค่ะรวมแบบนี้อันนี้อะไรเหมือนกันเผือกแปะก๋วยมะพร้าวอ่อน3ชิ้น100ใช่ๆเป็นชุดนึงใช่มั้ยครับถ้าไม้เล็กอ่ะเราจะใส่4อ๋อถ้าไม้เล็กเราจะใส่4ไม้ใหญ่ก็ใช่อย่างเงี้ยไม้ตำโบงเนี่ยมันก็จะเป็นไม้ตำโบง5ไม้200งั้นเอาชุดนึงครับผมเอาชุดละ100เนาะชุดละ100ครับอันนี้ก็รวมให้เรานะชิมมั้ยอ่ะลองชิมก่อนอันนี้คือกระบอกเล็กใช่มั้ยที่ทําก็บอกเล็กนะครับพี่เขาให้ชิมอันนี้รสอะไรครับเรารถข้าวเหนียวดำนะครับโอเคขอบคุณครับซื้ออะไรครับปลาหมึกไม้นะคะเปิด24ชั่วโมงอะครับใหญ่200จานเล็กร้อยเดียวเล็กคืออันไหนขอให้น้ำหมัดด้วยขอให้น้ำหมัดด้วยผลมะพร้าวโอเคถั่วดำนี่นะคะแวะมาอุดหนุนกันนะครับร้านอะไรครับเนี่ยร้านไพบูลย์จ่าป้ายสีชมพูร้านไพบูลย์นะครับตลาดหนองมนครับมาอุดหนุนได้ฮะชาแนลโมงแข่งกับเซเว่นเลยจ้าแข่งเซเว่นเลยข้าวหลามนี่
ครับตอนนี้เราก็ได้ของฝากนะครับผมก็ได้ข้าวหลามมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกลับกรุงเทพกันครับใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพเลยครับ